วัสดีครับผมชื่อพีรพงษ์เอี่ยมลำเนานะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งลิเดสาร XO Auto Sport ครับก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเราก็มีทางมิตซูบิชินะครับก็ได้คุยกับเราทางลิเดสาร XO Auto Sport นะครับว่าอยากจะทำรถขึ้นมาสักคันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้โชว์นะครับในงาน Big Motor Sale แล้วก็ได้โชว์ในสถานที่อื่นๆนะครับก็เลยเกิดเป็นคอลแลบโปรเจกต์กันขึ้นมานะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับก็คงจะคิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าด้วยรถ Mitsubishi เองอยู่แล้วนะครับไททันใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งอยู่แล้วนะครับวันนี้คือทำไงที่จะให้ตัวรถ Mitsubishi Titan เนี่ยมีความโดดเด่นเพิ่มเติมขึ้นมาคือมีการดึงนะครับในจุดต่างๆสร้างให้เกิดสีสันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายโปรเจกต์นึงครับก็สำหรับในการที่เราเลือกนะครับทั้ง4สำนักมาเนี่ยนะครับก็คือสำหรับ Monza Shop นะครับคงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขามีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการทำพาร์ทที่จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งก็จะมีผลงานนะครับทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกต่างประเทศมากมายนะครับอันนี้ก็คงเป็นที่ยอมรับในฝีมือและคุณภาพนะครับสำหรับต่อมาก็คือจะเป็นทางเลนโซนะครับเลนโซก็คงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับที่ส่งออกล้อไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เขาก็จะมีสินค้าใหม่ๆออกมามากมายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการาจูนิกนะครับการาจูนิกนี่ก็เป็นมีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องการทำพวกแอโรพาร์ทหรือทำพวกวายบอดี้นะครับก็เป็นที่เรียกว่ากำลังเป็นที่โด่งดังในยุคนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายก็ด้วยแรปไอคอนนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของพาร์ทที่อาจจะเป็นการแรปรถนะครับแล้วก็ในส่วนที่เขาก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดีไซน์นะครับในสติ๊กเกอร์ต่างๆในลวดลายต่างๆแล้วก็จะเป็นรถแข่งหรือรถบ้านอะไรต่างๆหรือรถที่ใช้โชว์ซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่กำลังมีผลงานแล้วก็เป็นที่น่าติดตามอยู่ขณะนี้นะครับแล้วจะมีในเรื่องของภายในนะครับก็จะมีในเรื่องของเบาะเวทาโร่นะครับซึ่งก็จะสนับสนุนโดยทางทุนมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็สำหรับเบาะเวทาโร่เราคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นเบาะที่ระดับโลกนะครับซึ่งก็จะเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยครับก็ทั้งหมดเราก็เลยเรียกในส่วนที่เด่นๆเข้ามาเพื่อร่วมโปรเจกต์นี้ครับก็สำหรับรถคันนี้นะครับก็อยากให้ผู้ชมนะครับหรือคนที่ชื่นชอบรถนะครับหรือการตกแต่งรถหรือเป็นแฟนมิตซูบิชินะครับติดตามนะครับเพราะว่า เราทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้นะครับก็คาดหวังว่าอยากให้ทำรถโชว์คันนี้นะครับให้ออกมาสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคนที่ชอบรถทั่วๆไปครับ